ลังเตรียมสรุปภาษีมรดกผ่าทีมสสค.กรมสรรพากรถกกฤษฎีกาวันนี้ก่อนผลักดันสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา3วาระนายกเยือนกัมพูชาเป็นทางการลงนาม MOU 3ฉบับเคลียร์ความร่วมมือทุกมิติจะสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้แค่ไหนวิเคราะห์จากเจาะลึกเศรษฐกิจกับอาจารย์ธนวัฒน์ลงทุนทำกินทางเลือกยุคเศรษฐกิจซึมรองเท้ายาง10บาทพบกลยุทธ์ลดต้นทุนหมุนเวียนรีไซเคิลวัตถุดิบส่วนใหญ่ให้มีกำไรแม้ขายราคาต่ำสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการชั่วโมงทำกินนะคะวันนี้วันที่30ตุลาคม2557พบกับดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะวันนี้แล้วนะคะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเป็นประเทศที่2ในอาเซียนนะคะเพื่อที่จะไปยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทางประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนด้วยค่ะจะมีการหารือร่วมกันในทุกมิตินะคะทั้งการค้าการลงทุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะหารือร่วมกันในทุกมิติทั้งการค้าการลงทุนรวมทั้งแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนด้วยค่ะก็ในเรื่องของพลังงานก็คุยกันที่ว่าในพื้นที่ทับซ้อนจะเอากันยังไงจะทำกันยังไงแต่ก็ต้องคุยกันด้วยคณะกรรมการนะเราก็อาจจะพูดคุยกันระดับผู้นำว่าโอเคเห็นชอบร่วมกันไหมถ้าจะไปคุยกันต่อถ้าไปคุยกันนั้นตัวบัวก็ได้ก็ทำต่อก็ถ้าเราเอาเขตแดนมาทุกการมาเป็นปัญหาทั้งหมดไม่ได้การที่ยังไม่ได้ปรับปันเขตแดนไม่ใช่ว่าใครยอมรับใครต่างฝ่ายเราอ้างเขาอ้างของเขาแต่แหละคือพื้นที่ทับซ้อนก็ยังไม่ใช่พื้นที่ของไทยแล้วถ้าเรายังรออยู่ว่าจะปรับไปเฉยๆไอ้ตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมก็ไอ้จิตคาดก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถามว่าพลังงานจะมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันพลเอกประยุทธ์จะหารือกับภาคธุรกิจไทยที่ลงทุนในกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็จะมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทยรวมทั้งไทยและกัมพูชาจะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน3ฉบับประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในการเยือนกัมพูชาครั้งนี้อยู่ในกำหนดการเยือนประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของนายกรัฐมนตรีและเป็นการเยือนประเทศที่2ในอาเซียนต่อจากเมียนมาที่เดินทางไปเมื่อวันที่9ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะและการเยือนกัมพูชาในครั้งนี้นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรบ้างรวมไปถึงการไปพูดคุยเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนนั้นจะมีอานิสงส์อย่างไรติดตามในเจาะลึกเศรษฐกิจกับอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของไทยนั้นได้เดินทางไปสภาพเมียนมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับก็คือการที่นายกรัฐมนตรีไทยนั้นจะเดินทางไปอย่างเป็นทางการไปพบปะกับผู้นำของกัมพูชานะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้นั้นถือว่าสำคัญมากครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือการสร้างความผูกพันที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านการที่รับตำแหน่งใหม่และไปพูดไปคุยไปเยือนกันอย่างเป็นทางการนั้นต้องบอกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติแล้วครับแต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางไปวันที่30ถึง31ตุลาคมนี้เนี่ยนัยยะสำคัญก็จะมีมากเลยครับเพราะหลังจากที่มีการพบปะพูดคุยในเวทีอาเซียนที่ประชุมเอเชียกับยุโรปแล้วคุยกันในเบื้องต้นแต่ครั้งนี้ครับการประชุมของนายกรัฐมนตรีไทยนะครับกับสมเด็จฮุนเซนคงจะไปพูดคุยกันเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าเรื่องเกี่ยวกับทางด้านนะครับการพลังงานภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าบรรยากาศที่น่าจะเกิดขึ้นนั้นจะมีการพูดคุยในสิ่งที่ไทยอยากจะทำและแน่นอนครับว่ากัมพูชาก็อยากทำครับนั่นคือเรื่องของการจัดตั้งเขตสิบพิเศษนะครับในพื้นที่ตามแนวชายแดนครับเรื่องนี้นั้นทางด้านกัมพูชาก็อยากทำครับเพราะกัมพูชาเองนั้นมีความตั้งใจที่อยากจะมีเขตนิคมอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้คนกัมพูชานั้นมีงานทำประเทศจะได้มีเศรษฐกิจที่โดดเด่นและก็เติบโตขึ้นนะครับนอกจากนั้นเองครับทางการไทยเองก็ยังโฟ
ากความหวังไว้อีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่การพูดคุยในเรื่องนี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วนั่นคือเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับที่จะดำเนินการและทำให้มีการนำพื้นที่ทับซ้อนนั้นเข้าไปพัฒนาในเรื่องของพลังงานนอกจากนั้นเองครับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวก็ยังเป็นสิ่งปกติที่จำเป็นที่ต้องพูดคุยและที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลแรงงานข้ามชาติแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการนะครับผ่านคนเข้ามาในระหว่างแดนในเรื่องเกี่ยวความมั่นคงหรือว่ายาเสพติดคงเป็นประเด็นที่จะต้องพูดคุยครับภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานั้นโดยปกติมีความผูกพันในเชิงของการค้ามากกว่าสมควรครับปีนึงเนี่ยนะครับเรามีการค้าขายกับกัมพูชานั้นเกือบประมาณ 150,000 ล้านบาทครับนี่คือสถิตินะครับในปี2554 55 56นั้นไทยส่งสินค้าไปยังกัมพูชาประมาณ 130,000 ล้านบาทสินค้าที่ไทยส่งนั้นส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคครับที่คนกัมพูชานั้นนิยมและจำเป็นต้องใช้และแบรนด์ Thailand Made in Thailand ก็เป็นสิ่งที่กัมพูชานั้นนะครับสนใจและก็ให้ความไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านน้ำมันสำเร็จรูปนะครับอัญมณีเครื่องประดับตลอดจนเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ทางด้านน้ำตาลทรายตลอดจนปูนซีเมนต์นี่คือสินค้า5อันดับแรกครับแต่สินค้าหมุดอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นของใช้โดยทั่วๆไปเนี่ยแหละครับคนกัมพูชาก็นิยมซื้อของจากไทยเพราะว่าการที่ซื้อสินค้าจากไทยนั้นใกล้ขนส่งสะดวกและยังมีคุณภาพครับสิ่งที่กัมพูชาซื้อก็คงหนีไม่พ้นแหละครับไม่ว่าจะมาจากจีนหรือมาจากเวียดนามแต่ไทยนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในดวงใจของคนกัมพูชามาดูฝั่งไทยบ้างครับไทยนั้นนำเข้าอะไรจากกัมพูชาโดยปกติแล้วเนี่ยเรานำเข้าจากกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นทางด้านวัตถุดิบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนะครับเครื่องจักรไฟฟ้านะครับส่วนประกอบหรือว่าเครื่องกลครับตลอดจนผักผลไม้นะครับลวดสายเคเบิลหรือว่าสินแร่ต่างๆนั่นคือหมวดของวัตถุดิบที่กัมพูชาผลิตเองหรือว่าที่ต่างชาติย้ายมาตั้งฐานที่กัมพูชาหรือที่กัมพูชานั้นนำข้ามฝั่งมาจากประเทศนะครับเวียดนามหรือว่าสหรัฐหรือประเทศจีนครับภาพที่เรานำเข้าจากกัมพูชานั้นโดยปกติแล้วเราจะนำเข้าปีละประมาณ 11,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับนั่นหมายความว่าการค้าขายระหว่างไทยกัมพูชานั้นไทยจะเกิดดุลการค้ารายได้เงินตราจากต่างประเทศนั้นเข้ามาที่ประเทศไทยมากกว่าที่ไทยจ่ายออกไปครับดังนั้นความผูกพันระหว่างไทยกัมพูชานั้นจำเป็นแหละครับที่จะต้องทำการค้าขายและเราก็ควรจะนำเข้าวัตถุดิบมาจากกัมพูชามากขึ้นขณะเดียวกันเราก็ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชานะครับให้เป็นภาพที่เขาได้พึ่งพาอาศัยสินค้าไทยในการอุปโภคบริโภคหรือในการลงทุนและเราก็นำเข้าจากเขามามากขึ้นภาพต่อไปจะเห็นนะครับว่าการค้าขายกันอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยส่วนใหญ่ครับอยู่ตามเขตแนวชายแดนครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับการค้าขายระหว่างไทยกัมพูชานั้นเบ็ดเสร็จที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเกือบประมาณ 100,000 ล้านบาทครับการค้าขายประมาณ 150,000 อยู่ที่ค้าชายแดนประมาณ 100,000 ล้านบาทครับและส่วนใหญ่เราก็ยังส่งออกมากกว่านำเข้าเช่นเดียวกันครับนี่คือสถิติครับด่านแรกที่เราส่งออกเยอะหรือค้าขายกันมากสุดคือด่านที่อรัญญประเทศนะครับหรือว่าที่จังหวัดสระแก้วต่อมาครับที่จังหวัดตราดครับและก็จันทบุรีทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือศรีสะเกษนะครับสุรินทร์หรือว่าอุบลราชธานีนั้นปริมาณการค้าขายยังไม่มากเท่าที่ควรครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยความผูกพันระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเราคงจะเน้นในเรื่องของการค้าขายระหว่างการตามแนวชายแดนมากขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคงจำเป็นแหละครับที่ต้องมีความผูกพันกับทางด้านกัมพูชามากขึ้นและการค้าขายคงจะมากขึ้นนะครับเมื่อเศรษฐกิจเขาคึกคักขึ้นภาพต่อไปจะเห็นครับว่าสิ่งที่ทำไมครั้งนี้การเข้าไปพูดคุยกับกัมพูชานั้นจริงสำคัญมากเพราะรัฐบาลครับบอกว่าจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของประเทศไทย5แห่งสังเกตนะครับว่า5แห่งนั้น2แห่งก็คือจุดที่อยู่เชื่อมกับกัมพูชาครับนั่นคือที่อัญประเทศครับจังหวัดสระแก้วแล้วก็ที่ทางด้านนะครับตราดครับคลองใหญ่ที่ตราดเกาะกงแถบนั้นเนี่ยแหละครับทางด้านสระแก้วนั้นนะครับแน่นอนนะครับว่าใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังนะครับอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจทางตอนใต้แล้วก็เป็นสถานที่ที่ใกล้กับเสียมเรียบมากที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชาความผูกพันก็จะเยอะครับทางด้านสักทางด้านจังหวัดตราดเนี่ยนะครับก็เป็นการค้าขายอันดับ2เป็นแหล่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวภายในนะครับแล้วก็ใกล้กับศรีฮนุวิวครับที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือมีท่าเรือของด้านกัมพูชา2พื้นที่นี้สำคัญมากดังนั้นการเข้าไปพูดคุยเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเพราะกัมพูชาเองนะครับที่ปอยเป็ดเนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่านิคมอุตสาหกรรมที่บันเจยเมียนเจยนะครับที่ตรงข้ามกับอรัญญประเทศเราจะทำอย่างไรให้เหมือนกับที่เราคุยกับสภาพเมียนมาว่าเราเข้าไปพัฒนาร่วมกันไม่ใช่ว่าตั้งที่ฝั่งไทยและของเขานั้นเงียบเหงาแต่เราตั้งที่ฝั่งเราแล้วสนับสนุนให้ของเขานั้นคึกคักขึ้นด้วยครับภาพถัดมาครับจะเห็นก็คือว่าภาพที่โดดเด่นและสำคัญมากๆก็คือทำไมล่ะเราถึงต้องไปเข้าไปพูดคุยทางด้านเศรษฐกิจกับกัมพูชาในระเบียงเศรษฐกิจทางตอนใ
พราะนี่แหละครับคือพื้นที่ที่ถ้าเรามาจากกรุงเทพเข้าไปอรัญประเทศนะครับและผ่านปอยเป็ดอาจจะเข้าเสียมเรียบนะครับแล้วก็ไปทางด้านนะครับเวียดนามทางตอนกลางครับตรงนี้มีท่าเรือมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ครับออกทะเลได้ครับแล้วก็จะวิ่งตรงเข้าไปสู่ทวายได้ง่ายครับจากเวียดนามเนี่ยนะครับตรงตอนกลางแล้วก็ผ่านทางด้านเสียมเรียบวิ่งเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปทวายซึ่งตอนนี้เราก็พยายามคุยกับเมียนมาในการพัฒนาทวายหรือถ้าไปที่เสียมเรียบนะครับและลงมาที่พนมเปญนะครับหรือว่ามาที่ทางด้านจังหวัดตราดเนี่ยครับมาที่พนมเปญก็จอดทางด้านโฮจิมินห์ได้ครับเวียดนามใต้ฮะแต่สำคัญมากๆคือการที่เข้าไปที่จังหวัดตราดคลองใหญ่นั้นคือการลงมาที่ท่าเรือตรงแถบเสียนุวิวทางตอนใต้ครับซึ่งตรงจุดนี้แหละครับคือจุดที่สำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลร่วมกันการคุยครั้งนี้จะเปิดนัยยะทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันพื้นที่เขตพิเศษการพูดคุยระหว่างกันนะครับภาพถัดมาครับจะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับว่าภาพที่เกิดขึ้นคือเราเองเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทางด้านการพัฒนายุทธศาสตร์คมนาคมที่เราได้พูดคุยกันในวันจันทร์เนี่ยนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าทางรัฐบาลไทยเองก็จะมีการพยายามสร้างสนามบินขนาดเล็กครับอยู่ที่อรัญประเทศกับที่จังหวัดตราดในการที่จะบินเชื่อมโยงครับระหว่างไทยไปยังกัมพูชาไปพนมเปญระหว่างจังหวัดกันได้ง่ายขึ้นครับและแน่นอนครับการพัฒนาพื้นที่หน้าด่านถนน4เลนการที่ทําด่านตรงอรัญประเทศนะครับกับด่านตรงคลองลึกจังหวัดตากเนี่ยนะครับให้มีความคึกคักมากขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นครับที่จะต้องทำที่คลองลึกภาพที่เราจะเห็นคือการเชื่อมโยงระหว่างแหลมฉบังกับทางด้านเสียนุวิวก็จะลงมาทางตอนใต้สิงคโปร์ได้ง่ายนะครับนี่คือเส้นทางของการเดินเรือครับที่ทางด้านประเทศไทยนั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและจำเป็นที่ต้องดูแลในเรื่องนี้นะครับนั่นคือเรื่องเศรษฐกิจครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามพูดคุยกับทางด้านกัมพูชาก็คือว่าสิ่งที่เราคุยกับเขาในเรื่องของพื้นที่เขตพิเศษที่จะสร้างร่วมกันที่จะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันที่ทำให้แรงงานนั้นมาทำงานตามแนวชายแดนการส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกันเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างโดดเด่นภาพที่เห็นนะครับคือเศรษฐกิจของกัมพูชานั้นโตประมาณ 7% นับจากนี้5ปี IMF นะครับแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ย ADB มองไว้แบบนั้นครับภาพที่สำคัญคือเมื่อเขามีกำลังซื้อมากขึ้นการเจรจาค้าขายกับเขาการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันจะทำให้การค้าระหว่างสองประเทศนั้นคึกคักมากขึ้นแต่สิ่งที่เราจะเห็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีการฝากกันไว้เยอะก็คือว่าพื้นที่ทับซ้อนนะครับที่ยังเจรจาตกลงกันไม่ได้ระหว่างนะครับไทยกับกัมพูชาในบริเวณอ่าวไทยที่เรามองเนี่ยนะครับพื้นที่แถบสีขาวนั้นเป็นพื้นที่ที่ทางกัมพูชาอ้างนะครับบอกว่านี่คือพื้นที่ของกัมพูชานะครับทางพื้นที่สีแดงที่เป็นเส้นสีแดงนั้นคือพื้นที่ตรงฝั่งไทยครับเพราะนั้นประมาณ 26,000 นะครับตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาให้ได้เลยครับว่าพื้นที่นี้แน่นอนการตกลงปักเขตแดนคงยังทำอะไรไม่ได้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบอกว่าดินแดนเป็นของใครแต่เป็นเรื่องของการที่ทั้งสองประเทศจะบอกว่าเราไปหันมาทำงานแบบมาเลเซียดีไหมมาเลเซียกับไทยก็มีพื้นที่ทับซ้อนแบบนี้แหละครับแต่นำมาพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันดีไหมคือดึงพลังงานขึ้นมาดึงก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่นี้แล้วมีการแบ่งปันผลประโยชน์ตามความเหมาะสมเพื่อจะทำให้ทั้งสองประเทศนั้นได้ประโยชน์จากพลังงานที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนและก็จะทำให้ความมั่นคงของพลังงานทั้งสองประเทศนั้นโดดเด่นและทำให้ทั้งสองประเทศนั้นสามารถนำพลังงานเหล่านั้นไปพัฒนาประเทศได้ต่อไปครับแน่นอนนะครับว่าจุดนี้เองนั้นอาจจะพยายามทำให้เป็นนะครับเขตพื้นที่พัฒนาร่วมกันนะครับ GDA ระหว่างไทยกับกัมพูชาแน่นอนครับว่าสิ่งที่กระทรวงพลังงานเองคาดและรัฐบาลคาดคือว่าถ้าคุยกันได้และทำได้เร็วดึงก๊าซธรรมชาติหรือดึงพลังงานขึ้นมานั้นจะทำให้ก๊าซธรรมชาติของเรานั้นมีสำรองเพิ่มขึ้นอีก 30% และแน่นอนครับว่าจะยืดระยะเวลาของการผลิตนะครับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยได้เพิ่มอีก10ปีนี่คือการมองครับในเชิงของมิติของพลังงานเพราะถ้าพลังงานนั้นมีความมั่นคงเศรษฐกิจก็จะเติบโตได้ดีและนี่คือภาพที่แน่นอนว่าประเทศไทยกำลังพยายามเปิดสมรรถนะรอบที่21เพื่อสร้างความมั่นคงพลังงานถ้าการพูดคุยกับกัมพูชาในครั้งนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนสร้างผลประโยชน์ร่วมกันได้แม้ว่าเริ่มต้นในการคุยผลสรุปอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าผลสรุปนั้นมีความคืบหน้าดีขึ้นเรื่อยๆความมั่นคงของพลังงานไทยก็จะโดดเด่นมากขึ้นจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญครับระหว่างไทยกับกัมพูชาในการนำพลังงานมาพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับทั้งสองประเทศและนี่คือภาพของสิ่งที่เราจะรอดูครับว่าการไปพบปะระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชาในวันที่30และ31ตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณพิมพิมลและคุณสิริมาครับ
ขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์นะคะประเทศต่อไปที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนก็คือประเทศจีนนะคะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะก็ส่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คณะทำงานคสช.นะคะนำร่องไปก่อนให้ไปคุยเรื่องของการค้าการส่งออกข้าวและยางพารานะคะด้านความมั่นคงแล้วก็การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีการเปิดเผยนะคะบอกว่าเป็นการลงทุนรถไฟรางคู่มีอยู่2เส้นภาคตะวันออกนะคะแต่ว่าการเดินทางไปเยือนของนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะค่ะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ธนวัฒน์ได้บอกไปนะคะว่าเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งในการที่ไปกัมพูชาในครั้งนี้ก็คือการพูดคุยเรื่องพลังงานแต่ถ้ามามองพลังงานในประเทศโดยเฉพาะพลังงานฟอสซิลแล้วนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวคัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางกลุ่มคัดค้านเมื่อวานนี้ไปยื่นหนังสือขออนุญาตหัวหน้าคสช.จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวด้านพลังงานโดยไม่ให้ขัดต่อประกาศกฎอัยการศึกค่ะพันเอกอภิชิตพินโยชีหัวหน้าส่วนปฏิบัติการศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกก็เป็นผู้แทนที่ไปรับหนังสือมาจากกลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศสภาธรรมาภิบาลสภาปฏิรูปพลังงานไทยที่นำโดยพันโทแพทย์หญิงกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีนะคะทั้งกลุ่มเดินทางมาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวปกป้องทรัพยากรประเทศในด้านพลังงานโดยไม่ขัดต่อกฎหมายการเคลื่อนไหวนั้นบอกว่าอยู่ภายใต้แนวทางการเรียกร้องให้ยกเลิกการดำเนินงานให้สัมปทานด้านพลังงานครั้งที่21ขอให้ปลดกลุ่มทุนพลังงานทั้งชุดและยกเลิกพรบ.ปิโตรเลียมปี2514ทั้งหมดนอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายพลังงานก็ยังเดินทางไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปยื่นเรื่องและให้ข้อมูลด้านพลังงานสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะคะส่วนทางฝ่ายรัฐค่ะการดำเนินการนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับที่จะนำข้อเรียกร้องให้มีการหยิบยกการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมไปหารือในสภาปฏิรูปแห่งชาติควบคู่กับการเดินหน้าสัมปทานที่จะต้องใช้เวลานานค่ะมีเวลาอีก4เดือนที่จะมีคนมายื่นเราก็ไม่รู้จะมีคนมายื่นหรือเปล่ามายื่นแล้ว2เดือนแรกต้องตรวจสอบคุณสมบัติก่อนครบหรือเปล่าและอีก3เดือน4เดือน6เดือนถัดไปต้องมาตรวจสอบข้อผูกพันข้อเสนอว่าเหมาะสมไหมเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วนับจากวันที่ประกาศไปเนี่ยอย่างน้อย6เดือนก็ยังไม่มีการให้สัมปทานเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ได้ปรารภว่าถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรวมทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ก็สามารถเสนอมาประกอบการพิจารณาได้เพราะในการประกาศเชิญชวนเนี่ยมันมีข้อสงวนสิทธิ์ว่ารัฐบาลอาจจะไม่ให้สัมปทานเลยก็ได้ถ้ามองแล้วข้อเสนอไม่เหมาะสมรองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าหากสภาปฏิรูปด้านพลังงานนะคะมีข้อเสนอใดออกมาก็ให้นำมาพิจารณาปรับใช้เพราะว่าการประกาศเชิญชวนเอกชนมาประมูลกำหนดว่ารัฐสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดสัมปทานได้หรือว่าจะไม่ประกาศผู้ชนะการประมูลแม้แต่รายเดียวก็ทำได้เช่นกันถ้าเกิดว่าผลประโยชน์ที่เสนอให้รัฐนั้นยังไม่มีความเหมาะสมค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามโซเชียลบิสกับคุณนันทินีค่ะชีวิตที่ติดกับโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนยุคนี้ก็ทำให้กลุ่มเดอะมอลล์นะคะธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ของไทยที่ดำเนินกิจการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมและสยามพารากอนปรับรูปแบบการขายโดยใช้ช่องทางการขายแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ตรงไหนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ค่ะนอกจากช่องทางการขายแบบออนไลน์แล้วนะคะธุรกิจก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะไปรองรับนักช็อปที่ใช้เวลานานๆในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งคุณสมบัติหลักๆของแอปพลิเคชันก็คือการให้ข้อมูลสินค้าแล้วก็สิทธิพิเศษของร้านค้าต่างๆนะคะไปติดตามรายละเอียดกับคุณนันทินีในโซเชียลบิสค่ะการปรับโฉมของธุรกิจค้าปลีกให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากเป็นการเกาะกระแสความนิยมในปัจจุบันแล้วยังเป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะทั้งเรื่องของอาหารความงามและสุขภาพให้มีช่องทางด้านการตลาดเพิ่มขึ้นค่ะเรื่อง
ริ่มกันที่เว็บไซต์ mglobal.com ค่ะศูนย์กลางการค้าที่ช่วยให้ลูกค้าช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กรเดอะมอลล์กรุ๊ปบอกว่าเว็บไซต์นี้มีแนวคิดมาจากความพร้อมของตลาดที่ผู้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเดอะมอลล์กรุ๊ปจึงได้ออกแบบเว็บไซต์รวบรวมคูปองสินค้าและบริการที่คนไทยนิยมนะคะเช่นการรับประทานอาหารการท่องเที่ยวและพักผ่อนความงามและสุขภาพรวมถึงความบันเทิงค่ะแต่การซื้อขายสินค้าออนไลน์นั้นมีค่อนข้างมากในตลาดนะคะจึงได้จับมือกับพันธมิตรธุรกิจสร้างความหลากหลายให้กับสินค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารประกันภัยและบันเทิงต้องเรียนว่าเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราเปิดในส่วนของ M Global Mall ตอนนั้นเนี่ยเป็นการที่เราอยากจะเรียนรู้ตลาดนะเป็นการเรียนรู้คอน sumer ของเรามีการสร้างแพลตฟอร์มนะคะเป็นการสร้างฐานลูกค้าของกลุ่มที่เป็นดิจิทัลจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปิดตัวในช่วงแรกในช่วงนั้นเนี่ยก็คือว่าเราทำสินค้าที่ชื่อว่า MWOW MWOW นี่เป็นการช่วยเหลือนะคะคือเรียกว่าเครือข่ายของร้านค้าในศูนย์การค้าเดอะมอลล์เอ็มเวียมพารากอนก็ให้เอาสินค้าเนี่ยมาขายนะคะในลักษณะที่เป็น MWOW เป็นสินค้าราคาพิเศษเพราะว่ากระแสการตอบรับของลูกค้าในช่วงนั้นเนี่ยชอบสินค้าที่ราคาพิเศษนะคะแล้วก็เครือข่ายธุรกิจของพาร์ทเนอร์ของเราในส่วนที่โดยเฉพาะร้านค้าเนี่ยก็ยังไม่คุ้นกับการที่จะทำการตลาดดิจิทัลในช่วงนั้นสำหรับข้อมูลในเว็บไซต์ mglobal.com ก็จะมีการแนะนำและบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการนั้นนะคะซึ่งช่วยแก้ปัญหาสินค้าไม่ถูกขายออกไปเพราะลูกค้ามีข้อมูลในมือแล้วโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเน้นเจาะกลุ่มระดับกลางขึ้นไปนะคะการคัดเลือกสินค้าและบริการจึงเป็นระดับพรีเมียมอย่างไรก็ตามแม้การตอบรับที่ผ่านมาจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเป้าหมายหลักยังคงอยู่ที่การส่งเสริมธุรกิจให้สอดคล้องกับชีวิตคนยุคนี้มากกว่าการกระตุ้นยอดขายผ่านออนไลน์เรายังไม่ได้มีนโยบายในเรื่องการที่จะพุชยอดขายในเรื่องนี้มากเพราะว่าเราคิดว่าธุรกิจหลักของเราคือการทำธุรกิจห้างนะคะเดอะมอลล์เอ็มพีเอ็มพารากอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปูให้เป็นพื้นเป็นธุรกิจหลักส่วนอันนี้เรามองว่าเป็นเรื่องของการส่วนเสริมไปตามดิจิทัลไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ถือว่าเน้นกับยอดขายมากนะเพราะพูดกับธุรกิจออนไลน์กับห้างเนี่ยมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันคนละ market size กันในช่วงแรกแล้วเราก็ไม่ได้เป็น e-commerce ที่เน้นในเรื่องนั้นแต่เราเน้นว่าเป็น marketing tools อันนึงแล้วก็เป็นส่วนเติมเต็มให้กับทาง The Mall Group The Mall Group ยังได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTubePinterest แล้วก็อีเมลมาร์เก็ตติ้งด้วยเพื่อเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้าค่ะโดยผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปการตลาดดิจิทัลเดอะมอลล์กรุ๊ปก็บอกว่าโซเชียลมีเดียแต่ละประเภทต้องกำหนดเป้าหมายว่าจะสื่อสารกับใครเพื่อออกแบบกิจกรรมทางการตลาดนะคะและห้างสรรพสินค้าของเดอะมอลล์กรุ๊ปก็จะมีกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายค่ะหนูว่าจะแจกเซอร์ไพรส์กิฟต์อะไรเงี้ยถ้าเล่นธรรมดามันคงไม่สนุกเราก็เล่นกับตัวเทคโนโลยีขึ้นมาก็คือเราทำเป็นตู้ฟินเนสนะคะเพื่อจะแบบแจกของขวัญลูกค้าอะไรเงี้ยบริการให้คนไปร่วมสนุกจากทางคือจากออนไลน์เนี่ยดึงมาออนกราวก็คือว่าอาจจะมี Facebook Ad ออกไปก่อนว่าเราจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นที่ห้างนี้ที่พารากอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นคนก็ไปเล่นกันที่พารากอนอย่างล่าสุดเนี่ยที่ทำในส่วนของโปรเจกต์โอล่าบราซิลเดอะมอลล์โอล่าบราซิลอะค่ะช่วงบอลโลกเราก็เห็นแล้วว่าโอเคเจเดลรับผิดนะคงทราบรู้จักนะคะที่เป็นกระต่ายน้องกระต่ายเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในแง่ของตัวออนไลน์ที่ทุกคนรู้จักการเอาตัวตุ๊กตากระต่ายของเขาอะค่ะมาตั้งที่ห้างเราแล้วก็ให้คนมาถ่ายรูปกับกระต่ายแล้วเช็คอินที่เดอะมอลล์แล้วก็ใส่แฮชแท็กเดอะมอลล์โอล่าบราซิลนะคะก็เกิดการแชร์คือพอถ่ายรูปปุ๊บแชร์ออกไปคนก็รับรู้จากลูกค้าเราทั้งหมดนะคะก็กลับมาคือเป็นเหมือนไม่ต้องใส่ไม่ต้องเสียสตางค์แต่ลูกค้าเป็นการเป็นหูสปอคเพอร์ซันพูดให้ด้วยอีกนอกจากนี้นะคะ The Mall Group ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะที่ส่งข้อมูลข่าวสารข้อมูลร้านค้าแล้วก็กิจกรรมพิเศษต่างๆให้กับลูกค้าที่เดินเข้ามาในห้างสรรพสินค้าแบบเรียลไทม์นะคะโดยระบบจะส่งข้อความไปยังหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตและสามารถเลือกส่งข้อมูลตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนได้ทำให้ธุรกิจค่ะมีฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าส่วนใครที่ต้องการช้อปปิ้งนะคะแต่หาร้านค้าที่ต้องการไม่พบก็สามารถเดินไปคลิกที่ตู้บอกทางดิจิตอลได้ค่ะ
ระบบนี้ก็จะปรากฏเส้นทางจากจุดที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งตู้ดังกล่าวยังได้เพิ่มแอปพลิเคชันการตรวจสอบข้อมูลบัตรสมาชิกของลูกค้าด้วยธุรกิจหลายแห่งนะคะที่ใช้สื่อออนไลน์ในการทำการตลาดก็จะมีหน่วยในการติดตามพฤติกรรมของนักช้อปอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อก่อนนะคะธุรกิจก็จะได้ข้อมูลจากยอดการซื้อสินค้าและบริการแต่ว่าวันนี้ค่ะเพียงแค่ลูกค้าคลิกเข้าไปในโลกออนไลน์ธุรกิจก็สามารถที่จะตอบสนองสินค้าและบริการได้ตรงใจอย่างทันทีค่ะขอบคุณคุณนันทินีนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบที่3แล้วที่ Social Biz ได้นำเสนอนะคะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้นำเสนอวิธีการของทางผู้ผลิตสินค้าอย่างสหพัฒนพิบูลนะคะรวมไปถึงห้างศูนย์การค้านะคะอีกรูปแบบนึงก็คือ Terminal 21ค่ะจะมีในรูปแบบไหนอีกนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะคะส่วนลงทุนทำกินค่ะวันนี้พาไปพบกับธุรกิจที่จำหน่ายรองเท้าราคาเพียงแค่คู่ละ10บาทเท่านั้นนะคะที่ตั้งราคาได้ถูกขนาดนี้ก็เพราะว่าเจ้าของธุรกิจนั้นหาวิธีการที่ลดต้นทุนด้วยการหมุนเวียนเอาวัสดุกลับมาใช้ใหม่นะคะไปติดตามกลยุทธ์ธุรกิจนี้กันกับคุณบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะพนักงาน40คนกำลังง่วนอยู่กับการผลิตรองเท้าในโรงงานดูภายนอกไม่แตกต่างจากโรงงานทั่วไปแต่วัสดุที่นำมาทำแผ่นฟองน้ำก่อนตัดเป็นรูปทรงรองเท้ามาจากการนำเศษรองเท้าเหลือใช้จากโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสียงและยางพารามาหลอมใหม่เข้าด้วยกันตราส่วนของเศษฟองน้ำ50กิโลกรัมต่อยางพารา10กิโลกรัมจะได้แผ่นคอมเปาแบบนี้จำนวน24แผ่นนะคะหลังจากนั้นจะต้องนำเข้าเครื่องอบ5แผ่นเพื่อให้ได้ขนาดประมาณเท่านี้ค่ะและขนาดนี้นะคะก็จะสามารถผลิตรองเท้าได้8ถึง10คู่ค่ะส่วนผสมสำหรับการทำยางรองเท้าในสัดส่วน1ต่อ5คือยางพารา10กิโลกรัมผสมเศษยางรองเท้า50กิโลกรัมแต่ในยางพารา10กิโลกรัมเป็นยางพาราใหม่เพียง2กิโลกรัมที่เหลือเป็นยางรีเคมหรือถุงมือแพทย์ที่นำมารีไซเคิลส่วนเศษยางรองเท้าหาซื้อมาเพียงกิโลกรัมละ 1-2 บาททำให้ต้นทุนการผลิตลดลงมากกว่าร้อยละ40ราคาถูกครับแต่คุณภาพก็ไม่ถ้อยจับตัวแพงเท่าไหร่เพราะว่าเศษที่เรามาทำนะครับเป็นของมียี่ห้อรองเท้ามียี่ห้อแล้วมาปรับสภาพเป็นดีขึ้นมาก็จะราคาถูกแถมต้นด้วยเจ้าของกิจการเล่าว่าช่วงเริ่มต้นลงทุนใช้เม็ดเงินกว่า 100,000 บาทแต่ปัจจุบันใช้การลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเช่นเครื่องกลิ้งเครื่องอัดแผ่นเป็นเงินกว่า 400,000 บาทและสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา3เดือนปัจจุบันมีผลตอบแทน2ล้านบาทต่อเดือนชายผมเป็นพนักงานของโรงงานรองเท้าบริษัทแห่งหนึ่งนะแล้ววันหนึ่งอยากคิดจะทำเองเลยเอาเศษรองเท้าตัวนั้นมาลองผสมยางพาราก็ทำเป็นรองเท้าขึ้นมาเสียบ้างอะไรบ้างพวกนี้ก็ได้สูตรตัวนึงมาก็มาทำหมุนเวียนจากเศษรองเท้าของบริษัทปัจจุบันโรงงานเพิ่มการผลิตรองเท้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่จะผสมสัดส่วนของยางแตกต่างกันทำให้คุณภาพและราคามีหลายระดับกลยุทธ์สำคัญของโรงงานผลิตรองเท้าราคาถูกอีกอย่างนึงคือการผลิตตามลูกค้าสั่งเท่านั้นจึงไม่เหลือรองเท้าไว้รอขายแต่ละวันจะผลิตรองเท้าได้เฉลี่ย 3,600 คู่และทำเลที่ตั้งโรงงานที่อยู่ใกล้กับชายแดนทำให้สามารถขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและกัมพูชาด้วยปุศิรินยิ่งเกียรติกุลไทย PBS รายงานค่ะนั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ใช้รองเท้านะคะราคาประหยัดแบบนี้นะคะก็ถือว่าเข้ากับยุคเศรษฐกิจตอนนี้ได้ดีนะคะมาดูอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ตอนนี้ถูกพูดถึงยินอย่างกว้างขวางนะคะกับแนวทางเรื่องของการจัดเก็บภาษีมรดกนะคะภายใต้การนำของคสช.มีรายงานว่าการเดินหน้านโยบายนั้นทำให้ยอดโอนอสังหาริมทรัพย์ให้กับทายาทในช่วงที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นมากนะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะค่ะและความคืบหน้าในเวลานี้นะคะก็คือการจัดทำร่าง
กฎหมายพระราชบัญญัติภาษีมรดกเพื่อเตรียมให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.พิจารณาโดยเร็วค่ะนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะระบุบอกว่าวันนี้จะนำผู้แทนกรมสรรพากรและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลร่างพรบการรับมรดกถึงประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ประมาณ 4-5 ประเด็นคาดการนะคะว่าจะเป็นการหารือครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปร่างพรบก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในต้นเดือนพฤศจิกายนจากนั้นก็จะเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.จะใช้เวลาพิจารณา3วาระเร็วที่สุด 3-4 เดือนแล้วจึงจะประกาศใช้กฎหมายโดยจะให้เวลาอีก3เดือนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวปฏิบัติตามกฎหมายนอกจากนี้ก็จะเดินหน้าพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นลำดับต่อไปนายประสงค์ฟูทะเนศอธิบดีกรมสรรพากรบอกนะคะว่าข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาษีมรดกก็คืออัตราที่เก็บร้อยละ10จากทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่า50ล้านบาทและจะเก็บจากทรัพย์สินที่มีทะเบียนเท่านั้นส่วนข้อยกเว้นว่าจะไม่เก็บอะไรหรือเก็บจากทรัพย์สินอะไรบ้างนั้นจะมีการออกเป็นกฎกระทรวงหรือกฤษฎีกาประกาศใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะหากเป็นไปตามการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังนะคะก็คาดว่าจะได้ใช้กฎหมายนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะในช่วงประมาณกลางปีหน้าค่ะแต่ว่าก่อนที่กฎหมายจะคลอดออกมานะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเช่นกันนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือทางมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาค่ะที่ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะช่วงนี้จะพูดคุยกับคุณสิริกัญญาตันสกุลผู้จัดการวิจัยของมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสิริกัญญาคะสำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ถ้าจะเอามาใช้ในประเทศไทยนะคะมองว่ามันจะมีจุดไหนบ้างคะที่จะเป็นที่น่าสังเกตใช่ไหมคะค่ะค่ะทีนี้อยากจะเล่าง่ายๆนะคะอย่างที่เราไปศึกษามานะคะจากประสบการณ์ในต่างประเทศนะคะที่เราไปศึกษามาทั้งหมด45ประเทศเนี่ยก็ที่ก็จะมีเป็นประเทศในทวีปยุโรปนะคะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในอาเซียน10ประเทศของเรานี่นะคะก็พบว่ามีเพียงแค่13ประเทศเท่านั้นเองที่ยังมีการเก็บภาษีมรดกนี้อยู่นะคะแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือมี12ประเทศเนี่ยที่เขายกเลิกไปแล้วค่ะแล้วถ้าเราไปดูนะคะว่าเหตุผลที่ทำไมเขาถึงยกเลิกเนี่ยก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นเรื่องของภาระต้นทุนในการจัดเก็บภาษีนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีผู้ที่ต้องเสียภาษีผู้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็จะหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงภาษีแล้วก็ทำให้เกิดต้นทุนในการจะต้องไปตามจัดเก็บภาษีพวกนั้นมานะคะอย่างเช่นในประเทศอังกฤษนะคะที่มีการจัดเก็บภาษีมรดกค่อนข้างสูงเป็นอัตราคงที่ประมาณ 36% เนี่ยก็ต้องลงทุนนะคะใช้งบประมาณในการที่จะไปติดตามนะคะว่ามรดกของคนอังกฤษเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างเพราะว่าเขาก็จะมีการไปจัดไปเก็บไปลงทุนไว้ในประเทศต่างๆที่ค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกนะคะเรียกว่าออฟชอร์อินเวสเมนต์อย่างเช่นลักเซมเบิร์กหรือว่าโมนาโกอะไรพวกนี้นะคะรัฐบาลอังกฤษต้องใช้เงินถึง 50,000 ล้านบาทเพื่อที่จะจัดตั้งระบบเพื่อที่จะควบคุมการลงทุนในต่างประเทศของคนอังกฤษเพื่อให้การหลีกเลี่ยงภาษีมรดกเป็นไปได้ยากขึ้นนะคะค่ะคือแทนที่จะได้รายได้เป็นกอบเป็นกำจากจุดนี้ก็กลายเป็นว่าจะต้องมาเพิ่มต้นทุนในการที่จะไปตามเก็บอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมว่ารายได้ที่เราจะได้รับเนี่ยจากภาษีมรดกเนี่ยก็คงไม่มากไม่มายนะคะนะคะประสบการณ์จากประเทศใน OECD นะคะที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยและมีการเก็บภาษีมรดกก็พบว่าเขาเก็บได้เพียงแค่ 0.1% ของงบประมาณที่ได้รับนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยมีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับประเทศใน OECD นะคะเราก็จะสามารถจัดเก็บภาษีมรดกได้ประมาณ 2,000 ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งไม่มากไม่มายนะคะแต่ที่อยากจะเน้นย้ำก็คือค่ะแต่ถ้าเกิดที่อาจจะเน้นย้ำก็คือว่าค่ะใช่เลยค่ะค่ะก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่า
มันไม่ได้จบสิ้นแค่ว่ารัฐเนี่ยเก็บภาษีเสร็จแล้วแล้วความเหลื่อมล้ำจะดีขึ้นทันทีแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ารัฐเนี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรค่ะนะคะเป็นไปเพื่อการที่จะสร้างโอกาสให้กับคนในสังคมที่จะได้ลืมตาอ้าปากอย่างเท่าเทียมกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นย้ำว่าหนึ่งก็คือถ้าจะเก็บเอารายได้เข้ารัฐเนี่ยได้ไม่มากสองก็คือถ้าจะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกครั้งนึงว่าภาษีที่เก็บได้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรค่ะคุณสิริกัญญาคะแต่ดูเหมือนว่าร่างพรบภาษีมรดกนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมารู้กันเพียงแต่ว่าจะเก็บก็คือประมาณ 10% แล้วก็จะเก็บขั้นต่ำก็คือคนที่มีมรดกประมาณมากกว่า50ล้านบาทตรงนี้มองว่าจริงๆแล้วไอ้ข้อเท็จจริงเหล่านี้นี่มันควรที่จะต้องมีการเปิดเผยมาก่อนไหมคะหรือว่าควรจะต้องมีการหารือกันก่อนที่จะเดินหน้าให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นนะคะอ๋อนี่เป็นเรื่องง่ายนอนมากนะคะแล้วเราเองเนี่ยทำวิจัยก็พบปัญหานี้เหมือนกันนะคะว่าไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีมรดกและการให้เนี่ยนะคะเปิดเผยออกมาเลยมีอย่างที่เราทราบกันเท่านั้นเองนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นภาษีอื่นๆนะคะที่มีการเสนอคล้ายๆกันนะคะอย่างเช่นภาษีที่ดินภาษีปลูกสร้างนะคะหรือแม้กระทั่งภาษีคนจนเนี่ยนะคะ negative income tax เนี่ยค่ะค่ะก็จะมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาของทางกระทรวงการคลังแล้วก็อย่างสมมุติภาษีที่ดินนะคะก็จะมีการเปิดเผยร่างพรบมาเลยให้เราได้ศึกษากันแต่สำหรับภาษีมรดกเนี่ยยังเป็นอะไรที่เป็นความลึกลับอยู่อะค่ะที่ยังไม่มีการเปิดเผยค่ะค่ะอย่างที่พูดถึงภาษีที่ดินนะคะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนี่เป็นความซ้ำซ้อนหรือไม่เพราะว่ามรดกที่ได้รับนั้นก็มีโอกาสจะเป็นที่ดินซะส่วนมากด้วยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็คือถ้าเกิดจะต้องให้เลือกเนี่ยฉันก็คงจะต้องเลือกเป็นภาษีเลือกที่จะเก็บภาษีจากที่ดินเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าที่ดินเนี่ยจะค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงได้ยากอย่างที่เราทราบกันว่าคนที่จะเก็บคนที่จะต้องถูกเก็บภาษีมรดกเนี่ยก็จะเริ่มที่จะยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปก็คือเริ่มมอบมรดกหรือไม่ก็ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินไปเก็บไว้ในรูปแบบที่จะต้องไม่ได้รับไม่ได้ถูกเก็บอย่างเช่นเก็บเป็นเครื่องประดับนาฬิกาหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ต้องจดทะเบียนใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเนี่ยภาษีที่ดินเนี่ยก็น่าจะเป็นคำตอบมากกว่าถ้าเกิดจะมีการเก็บภาษีจากทรัพย์สินเพื่อความเหลื่อมล้ำนะคะเพราะว่าหลีกเลี่ยงได้ยากกว่าข้อที่หนึ่งอย่างข้อที่สองก็คือว่ามันจะไม่เป็นการซ้ำซ้อนกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจุดประสงค์ในการเก็บเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันการเก็บภาษีที่ดินเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ใช้ที่ดินไปในทางที่เกิดประโยชน์มากขึ้นไม่ใช่การเก็บที่ดินไว้เหมือนกับคนทั่วไปที่ชอบเก็บที่ดินไว้เฉยๆนะคะไม่ทำให้ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ไปทำให้เกิดประโยชน์ใช่ค่ะค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังจะใช้กฎหมายนี้นะคะเพราะฉะนั้นควรจะออกกฎหมายอย่างไรให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็ได้รูปแบบที่จะไม่ทำให้กระทบกับประชาชนนะคะค่ะก็จะทางสถาบันก็จะมีข้อเสนอดังนี้นะคะว่าก็คืออัตราที่บอกว่า 10% เนี่ยค่ะก็คือก็ควรไม่ควรจะมากไปกว่านี้ละแล้วก็ควรที่จะเก็บไม่มากไปกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วก็มูลค่ามรดกเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ควรจะต่ำไปกว่า50ล้านละถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะน่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำเพื่อที่จะไม่ไปกระทบกับทุนของ SME นะคะหรือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวที่จะต้องถูกส่งผ่านไปในเจเนอเรชันต่อไปนะคะแต่ที่ควรจะต้องคำนึงถึงมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการนะคะหรือที่จับที่เราเรียกว่า tax administration นะคะคือเราอยากจะเห็นการออกกฎหมายที่มันค่อนข้างที่จะรอบด้านนะคะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็การบังคับใช้ต่างๆที่มันจะต้องชัดเจนนะคะอย่างเช่นทรัสต์ฟันจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมหรือว่าการจดทะเบียนต่างๆสินทรัพย์ต่างๆในที่นิติบุคคลเนี่ยจะถูกนำมารวมอยู่ในกองมรดกหรือเปล่า SME จะได้รับการยกเว้นหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมือได้ง่ายๆเนี่ยจะสามารถผ่อนชำระได้หรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วเราก็อยากจะ
ห็นรายละเอียดในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินตัวนี้ภาษีตัวนี้ค่ะว่าจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วหน่วยงานไหนจะเป็นคนรับผิดชอบค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสิริกัญญาตันสกุลผู้จัดการวิจัยมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะคลอดออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้นะคะซึ่งน่าจะเป็นกฎหมายหนึ่งนะคะที่ไปรวมอยู่ในเรื่องของการปฏิรูปทางด้านภาษีด้วยของทางกรมสรรพากรนะคะค่ะเรื่องนี้อาจจะเกิดคำถามนะคะว่าถ้าหากว่าผลักดันกฎหมายออกมาได้จริงๆจะมีผลในทางปฏิบัติแล้วก็จะคุ้มค่าต่อการจัดเก็บดังที่ตั้งใจเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกรมสรรพากรอย่างที่หวังหรือไม่ไปฟังมุมมองด้านกฎหมายภาษีของผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะอาจารย์วิริยะก็มองนะคะบอกว่าภาษีมรดกเนี่ยไม่ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศมากนักแต่เป็นจิตวิทยาว่าคนรวยต้องเสียภาษีมรดกคืนให้กับสังคมบ้างและสังคมนำเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นให้ใช้เพื่อการศึกษาหรือเป็นทุนการศึกษาที่เราอยากจะสนับสนุนอย่างสายวิทยาศาสตร์สายอาชีวะเรื่องนี้นะคะอาจารย์บอกว่าต้องมองเทียบกับผู้ใช้แรงงานเพราะที่ผ่านมาคนได้มรดกไม่ต้องเสียภาษีแต่คนทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนกลับต้องเสียภาษีจึงเหมาะสมที่จะจัดเก็บมรดกเพียงแต่ควรกำหนดไว้ว่าต้องมีทรัพย์สินมูลค่าเท่าใดที่ควรจะถูกจัดเก็บและเมื่อเทียบว่าเก็บภาษีมรดกหรือภาษีเงินได้อย่างไหนดีกว่ากันอาจารย์วิริยะก็มองอีกนะคะบอกว่าเก็บในแบบภาษีมรดกที่ร้อยละ10ย่อมดีกว่าเก็บภาษีเงินได้ที่มีอัตราสูงถึงร้อยละ35ค่ะส่วนภาวะเศรษฐกิจในเวลานี้นะคะที่มีการวิเคราะห์กันไว้ว่าอยู่ในช่วงที่ยังซึมตัวอยู่นะคะและทำให้มีแนวโน้มว่าลอยกระทงปีนี้อาจจะเงียบเหงากว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะส่วนตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็เตรียม16มาตรการจะกระตุ้นเศรษฐกิจอีกระลอกหนึ่งนะคะรวมไปถึงการลงทุนด้วยจะเสนอต่อครม.ภายใน3สัปดาห์ค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะคะเปิดเผยว่าเตรียมออก16มาตรการที่จะทำให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศไทยมากขึ้นทั้งมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีและหลังสรุปได้ชัดเจนจะขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายใน3สัปดาห์เพื่อประกาศให้มีผลบังคับใช้ส่วนนโยบายสำคัญต่างๆที่รัฐบาลจะดำเนินการก็คือการยกร่างกฎหมายเพื่อสนับสนุนดิจิทัลอีโคโนมีหรือการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ IT สนับสนุนธุรกิจและการค้าการศึกษาของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลอีโคโนมีแห่งชาติให้แล้วเสร็จในสิ้นปีนี้นะคะและเป็นการวางรากฐานในอีก12เดือนเพื่อให้รัฐบาลใหม่มาสานงานค่ะขณะเดียวกันมีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังนะคะที่ระบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยรอบสุดท้ายของปีในวันนี้และก็น่าที่จะลดต่ำกว่าคาดการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ระดับร้อยละ2นะคะและแม้รัฐบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศดีขึ้นรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีขึ้นแต่ว่าปัจจัยลบในภาคการส่งออกก็ทำให้ GDP ไม่สามารถขยายตัวได้ตามคาดค่ะค่ะภาวะเศรษฐกิจซึมตัวและประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายอันนี้เห็นได้จากผลสำรวจของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะที่พบว่าบรรยากาศลอยกระทงในปีนี้จะเงียบเหงาโดยมีเงินสะพัด 11,134 ล้านบาทหรือขยายตัวเพียงร้อยละ 2.37 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ8ปีค่ะเหตุเกิดจากเศรษฐกิจชะงักงันทำให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยชี้นะคะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโตไม่ถึงร้อยละ 1.5กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 77.2 ยังคงวางแผนจะไปลอยกระทงปีนี้ตามประเพณีนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็ขอพรในจังหวัดของตัวเองไม่เดินทางออกนอกพื้นที่ค่ะเพราะว่าวันลอยกระทงนั้นไม่ได้ติดกับวันหยุดปลายสัปดาห์แล้วก็มีการระมัดระวังการใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน
ขณะเดียวกันนะคะก็ยังประเมินค่ะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 ถึง 1.5 เท่านั้นปีหน้าค่ะยังคงต้องจับตาการลงทุนทุกโครงการของรัฐบาลทั้งการลงทุนถนนลงทุนระบบรางที่มีเม็ดเงินลงทุนนับแสนล้านบาทหากสามารถเร่งดำเนินการได้ก็จะทำให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและทำให้เศรษฐกิจไตรมาส2ฟื้นตัวขึ้นได้แล้วก็ยังเชื่อนะคะว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4-5 แต่ต้องจับตาปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกควบคู่ไปด้วยค่ะค่ะเมื่อต้องคำนึงถึงปัจจัยเศรษฐกิจโลกนะคะก็ปรากฏว่าเป็นไปตามความคาดหมายธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ตัดสินใจยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE นะคะหลังจากที่มีการประชุมออกมาแต่ว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำตามเดิมค่ะหลังจากอัดฉีดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจผ่านเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อกระตุ้นการเติบโตมานานกว่า6ปีนะคะล่าสุดนั้นเฟดก็ยุติมาตรการซื้อพันธบัตรครั้งใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วค่ะโดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐหลุดพ้นจากวิกฤตและกำลังเติบโตอย่างมั่นคงแต่ว่าก็ยังคงมีความกังวลต่อภาวะเงินฝืดอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งโดยยึดตามกำหนดเวลาเดิมที่จะปรับขึ้นในปี2015หรือปีหน้านะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC ระบุว่าปัญหาว่างงานที่กังวลมานานกำลังฟื้นตัวอย่างมั่นคงและค่อยๆมุ่งสู่การจ้างงานอย่างเต็มที่จึงตัดสินใจยุติมาตรการ QE3 ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2008และคงอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อการลงทุนแต่เดิมนะคะภายใต้มาตรการ QE3 เฟดก็จะซื้อพันธบัตรมูลค่า 85,000 ล้านลอนดาสหรัฐต่อเดือนแล้วเริ่มลดปริมาณการซื้อลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจนเหลือเพียง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนนี้ค่ะส่วนเป้าหมายของเฟดที่จะลดอัตราการว่างงานลงจากเดือนตุลาคมปี2009นะคะที่ว่างงานถึงร้อยละ10ก็ได้ลดลงเรื่อยๆจนเหลือร้อยละ 5.9 ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เฟดนั้นประกาศยุติ QE นะคะก็ทำให้การซื้อขายหุ้นในตลาดดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเฟดนั้นยังคงมาตรการอัตราดอกเบี้ยต่ำอยู่นะคะแต่ว่าในภาพรวมการลงทุนวันนี้ไปคุยนะคะกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตค่ะคุณพิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิริมาครับค่ะเป็นไปตามคาดการหรือเปล่าคะในการที่เฟดนั้นยุติ QE ค่ะแต่ว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำอยู่นะคะเป็นไปตามความคาดการครับตลาดได้คาดการก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเฟดเนี่ยจะยุติ QE เนื่องจากเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างต่อเนื่องนะครับตลาดเองก็ยังคาดการด้วยนะครับว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ระดับต่ำเนี่ยหลังปีหลังกลางปี58ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นสัญญาณเช่นกันว่าดอลลาร์เนี่ยมันแข็งขึ้นเยอะรวมถึงเศรษฐกิจโลกเองก็ชะลอตัวลงมากกว่าที่ได้เคยประเมินไว้ก่อนหน้านั้นเป็นความเสี่ยงที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟดก่อนกลางปี58เนี่ยมีน้อยเพราะฉะนั้นความเห็นของเฟดเมื่อวานนี้เนี่ยก็ตอกย้ำการคาดการณ์ดังกล่าวนะครับว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดเนี่ยน่าจะถูกทอดเวลาออกไปหลังกลางปี58นะครับซึ่งจะสังเกตว่าตัวพันธบัตรทั่วโลกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวราคาก็ขยับขึ้นในขณะที่ตัวบอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวลดลงอันนี้ก็คือได้วิ่งนำล่วงหน้าไปพอสมควรนะฮะในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดทำการแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เนื่องจากได้ขานรับความเห็นดังกล่าวเนี่ยล่วงหน้าไว้แล้วนะครับวันนี้ก็ตอบสนองไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังบวกๆลบๆอยู่แต่ขึ้นบ้านใกล้ๆตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะครับเรามองนี่ฮะว่าตัวเซ็ตเนี่ยโน้มแกว่งขึ้นตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นโลกนะครับหลังจากหลายๆตลาดเนี่ยได้เกิดสัญญาณกลับตัวทางเทคนิคแล้วนะครับนำโดยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตอนปรับฐานที่มีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนี่ย S&P 500ปรับลงไปร่วม 8-9% นะครับเพิ่มแป๊บเดียวบิดกลับขึ้นมา 6-7% แล้วครับก็เรียกว่าเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ตั้งแต่2วันก่อนนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยธนาคารกลางยุโรปรวมถึงจีนยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องอาจจะรวมถึงธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการยุติ QE ของทางภาคสหรัฐเนี่ยไม่ได้ส่งผลท
ทำให้ปริมาณเงินในระบบการเงินโลกเนี่ยลดลงอย่างที่เคยหวาดกลัวกันเมื่อตอนกลางปีที่แล้วครับค่ะคุณพิชัยคะท่านนี้มองได้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนี่เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจนขึ้นหรือเปล่าคะจริงๆการฟื้นตัวของสหรัฐมีสัญญาณมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีความกังวลว่าการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะทำให้การฟื้นตัวมันสะดุดนะครับความกังวลคงจะไปอยู่ที่ยุโรปแล้วก็ภูมิภาคอื่นมากกว่านะครับแต่ในส่วนของเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยแผ่วลงก่อนหน้านี้จะสังเกตว่าตัวเลขการส่งออก8เดือนแรกเนี่ยยังติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับและทั้งปีเนี่ยมีแนวโน้มจะติดลบเล็กน้อยนั่นก็เป็นงานที่ท้าทายของรัฐนะครับที่จะกระตุ้นการลงทุนเพื่อที่จะมาชดเชยในภาคการส่งออกที่มันแผ่วลงไปรวมถึงการบริโภคที่รับผลกระทบจากนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่สูงรวมถึงภาวะตกต่ำของราคาพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญด้วยครับค่ะคุณพิชัยบอกว่าหลายตลาดอยู่ในช่วงของการปรับฐานอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยวันนี้ถ้านักลงทุนจะเข้าไปลงทุนนี่ต้องพิจารณาปัจจัยอะไรเป็นสำคัญคะจริงๆในส่วนของหุ้นไทยเนี่ยก็ได้เกิดสัญญาณการกลับตัวทางเทคนิคเป็นขาขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวดัชนีได้ดีดขึ้นมาร่วม40จุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติฮะที่จะเผชิญกับแรงขายทำกำไรระยะสั้นแต่เชื่อว่าน่าจะเล่นเหนือ 1,555 จุดครับการแผ่วลงบ้างย่อตัวลงบ้างเป็นจังหวะของการเก็บสะสมในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มการท่องเที่ยวกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์สถาบันการเงินอย่างเป็นต้นครับค่ะวันนี้กรอบการลงทุนให้ไว้ที่เท่าไหร่คะด้านล่างเนี่ยยังแนวรับ1555ส่วนด้านบน1570ครับเอาละค่ะคุณพิชัยคะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณพิชัยเลิศสุพงกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติค่ะค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะกับข่าว9โมงค่ะวันนี้คุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีจะพาไปติดตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมีจำนวนทั้งสิ้น36คนนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นหน้าค่าตาไปแล้ว20คนนะคะในสัดส่วนของสปช.เห็นหน้าค่าตากันไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่มีการเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจได้ยื่นความจำนงเข้ามาแล้วก็ลงมติในทางลับคัดเลือกกันไปแล้ว20คนนะคะบางชื่อก็ได้บางชื่อที่มีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้ก็หลุดไปแต่ก็พูดเหมือนกันว่าถ้าเกิดหลุดจากวงเลือกของสปช.แล้วอาจจะมีโอกาสเข้ามาทำงานร่วมเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของครม.และคสช.ก็เป็นได้นะคะก็ยังต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าในวันนี้ค่ะสนช.จะมีการประชุมใหญ่เลือกผู้สมัครที่แสดงเจตจำนงเข้ามาเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอีก5คนก่อนที่คสช.และครม.จะประชุมพิจารณาเลือกกมธ.ของตัวเองตามสัดส่วนฝ่ายละ5คนในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็มีการพูดกันว่าหน้าตาของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36ท่านนั้นจะเป็นตัวชี้วัดแนวทางทิศทางของประเทศไทยได้ไม่น้อยเดี๋ยวอีกสักครู่มาสะท้อนมุมมองกับนักวิชาการด้านกฎหมายกับรองศาสตราจารย์เจตโทนวนิกกันในรายการค่ะค่ะติดตามกับคุณจิรัชตานะคะช่วงนี้ขอบคุณค่ะและทั้งหมดคือรายการชั่วโมงทำทีมประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ